หมูมะนาวครับอืมนี่ทำเองอีกแล้วสีสันอืมกินจานมากเมนูง่ายๆนะครับหมูมะนาวเนาะสับๆอปั่นพริกบีบมะนาวต้มหมูลวกหมูแค่นี้ได้กินละอ
ซ่บจริงๆอ่ะถ้าเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงที่อร่อยมากๆนะครับแล้วก็เด็ดมากๆนะเพราะว่ามันแซ่บมากนี่เป็นหมูมะนาวนะหมูเอาหมูไปลวกนะครับแล้วก็เอามะนาวบีบใส่เนาะแล้วก็มาปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบมะนาวนะครับก็ใส่พริกสีเขียวนะครับสัก10เม็ดนะถ้าใครไม่กินเผ็ดนะสัก10เม็ดแล้วก็ใส่พริกสีแดงสักอีก2เม็ดนะครับเพื่อจะให้มันมีสีแดงตัดกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผักซอยเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกซอยก็ใช้ที่ขูดเอาครับที่ขูดมะม่วงอะครับไอ้ที่ขูดมะละกอครับขูดมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้นี่อันนี้ก็เอาไปแช่น้ำเย็นเนาะมันจะได้กรอบๆนะครับแล้วก็มีผักสลัดนิดหน่อยนะครับหอมไม่ได้กินเลยกินหมูหมดก่อนนะครับแล้วก็มีแครอทด้วยนะเมนูนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อติดตามรอชมคลิปต่อไปของผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับตอนนี้นะครับก็ขอให้ร้องให้เพื่อนๆไปกดกระดิ่งกันไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยเนาะถ้ากดกระดิ่งก็จะแจ้งเตือนเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ